มาครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมจานเจมาสเตอร์เกมเมอร์คนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราอยู่ในเกมที่เรารอคอยกันมานานแสนนานนั่นก็คือเกมรีบอร์นนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้เข้ามาในมือถือเรียบร้อยนะฮะคือคลิปนี้เนี่ยผมอัดเองนะคือเกมไม่ได้จ้างนะบอกไว้ก่อนก็วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยทีมหลักผมเนี่ยพลังรวมกันนะตอนนี้ใกล้จะ 40,000 ละนี่ครับทีมหลักผมตอนนี้ก็จะมีนี่ครับซาวาดะซึนะโยชิล่าง1นะฮะล่าง1แล้วก็จะมีซันซัสนะครับผมซึ่งเป็นตัวฟรีนะฮะซึ่งเป็นตัวฟรีที่ผมคิดว่ามันก็ค่อนข้างเก่งพอสมควรตัวนึงนะแล้วก็เป็นซาวาดะซึนะโยชิล่างอนาคตนั่นเองนะครับผมก็วันนี้เป็นวันแรกนะที่ผมอัดเนี่ยเวลาที่ผมอัดตอนนี้ก็ประมาณ 5 ทุ่มแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมผมได้เติมเงินเข้าไป 3,000 บาทนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะนี่ฮะผมได้เติมเงินไป 3,000 บาทนั่นเองนะเป็นแพ็คคูณ2นะเราจะได้เปลือกหอยมาทั้งหมด 1,800 นั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมไปซื้อของประมาณ6หอยนะฮะก็เลยเหลือประมาณนี้นะครับผมวันนี้ครับเราจะมาสุ่มกาชากันซึ่งผมเนี่ยอยากได้ตัวหนึ่งมากเลยนะเป็นตัวที่ผมแบบมันเป็นชื่อของผมเลยอ่ะเนี่ยดูครับเทพเมคาเทพเมคาครับผู้พิทักษ์แห่งเมคาคือใครนั่นก็คือฮิเบริเคียวยะนั่นเองนั่นเกลียดสัตว์กินพืชที่อ่อนแอรวมกันเป็นฝูงนะครับผมคืออยากได้มากเลยแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดได้มาแล้วก็นะผมปั้นแน่ๆนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะสุ่มได้ตัวอะไรบ้างคือตอนนี้มันมีแพ็คอันนี้มาครับสุ่มจำกัดเวลาซึ่งก็จะได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ตัวละครเป็นซาวาดะซึนะโยชิภาคอนาคตนั่นเองนะครับผม wow. คือตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น SSR ที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับก็ผมก็จะสุ่มไอ้ตู้นี่แหละเพราะว่าก็มีโอกาสได้ซาวาดะแหละเนาะแต่ว่าก็จะมีโอกาสได้ฮิเบริเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รีบนะแต่ถึงจะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนนะครับว่าเราสามารถแลกแพ็คอันไหนได้บ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมแลกแพ็คอันนี้เลยแล้วกันนะครับนะ300โอ้หูยมาครับผมอันนี้อีก600โอ้โหมารัวๆครับรัวๆครับผมแล้วก็ซื้อแพ็คอันไหนอีกที่มันเป็นการ์ดสุ่มนี่ไงฮะการ์ดสุ่มมาเราเน้นที่การ์ดสุ่มนะครับผมเราจะมาสุ่มกันยังไงล่ะเฮ้ยโอ้โหหมดแล้วบอกเลยว่าหมดตูดนะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยอยากให้กำลังใจพี่เจนะฮะก็กดไลค์คลิปนี้ครับผมกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่อง Master Gamer ด้วยนะครับผมเป็นการให้กำลังใจพี่เจแบบง่ายที่สุดละอันนี้ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเนี่ยๆเอาไว้สุ่มการ์ดได้ดีมากเลยอันนี้ต้องเอาว่ะนะฮะอันนี้ต้องเอาว่ะโอ้ยอันนั้นก็อยากได้อันนั้นก็ดีอันนี้ก็น่าเอาโอเคอันนี้มันสุ่มได้เรื่อยๆเลยป่ะเนี่ย99เลยหรอโอเคมาประมาณนี้ละผมซื้อมาหมดละมาดูซิว่าการ์ดสุ่มเราได้มาทั้งหมด132การ์ดสุ่มครับผมเอาล่ะฮิเบริเคียวยะเจ้าพร้อมที่จะมาอยู่กับข้าหรือยัง no. แต่ว่าวิธีการได้จริงๆมันก็เป็นวิธีการได้ที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือล็อกอินให้ครบ7วันนะแต่สำหรับใครที่เป็นสายใจร้อนอย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถเติมแบบนี้ได้ก่อนนะครับโอเคมาปุ๊บเดี๋ยวผมขอสุ่มขำๆก่อน2อันนะฮะสุ่มขำๆไปก่อนโอเคคุณแลมโบอันนี้ได้เป็นเศษนะฮะ yeah. มาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสุ่มทีละ10ไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราสุ่มเอาเศษออกหมดแล้วฮิเบริฮิเบริเคียวยะซาวาดะซึนะโยชิมาเขาบอกมาว่าไอตัวเลขข้างบนน่ะยิ่งตัวเลขมันเยอะมันก็มีโอกาสได้ SSR นะมาครับเรามาสุ่มไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยมาโอ้โหแต่ว่าฉากจังหวะการสุ่มเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเท่มากเลยเนี่ยโอ้ไอตัวนี้ไม่เอาไม่ชอบเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหได้เศษมาครับผมเฮ้ยมาไวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหรือเราจะปั้นซาวาดะสินะโยชิเลยวะน้องๆเออวะหรือว่าเราจะปั้นซาวาดะเลยวะซาวาดะมาง่ายเกินโอ้เกมนี้ใครบอกเกลือครับไม่เกลือนะมาแล้วอ่ะคือมาในเวลาอันสันดูครับผมโอ้โหมาแล้วครับซาวาดะสินะโยชิร่างอนาคตครับมาปุ๊บผมก็ไปหาซาวาดะซึนะโยชิของผมเลยครับแล้วผมก็อัพดาวให้มันเป็น2ดาวพลังขึ้นอีก 1,000 ครับผมโอ้ my gosh มาครับผม
พลังรวมจะ 15,000 นะครับซาบาดะเข้มๆครับแล้วเราก็รับคงรับเควสนิดนึงครับเราจะได้ตั๋วเพิ่มขึ้นมาอีกเหรอโอ้โหโอ้โหได้ของบานเลยครับผมได้ของบานเลยครับโอ้ได้เศษนู่นเศษนี่เศษนั่นเต็มไปหมดนะเฮ้ยเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวผมเก็บเศษอะไรพวกนี้ไว้ก่อนนะผมไปเปิดต่อเลยฮะมาอีก10ทีมาครั้งแรกปุ๊บเราได้ซาวดะ SSR เลยครับผมรอบนี้ฮิบาริป่ะฮิบาริเคียวยะของผมมาครับผมไม่กดข้ามด้วยครับผมเราให้มันมาทีละอันครับมันแบบตื่นเต้นดีปุ๊บไปต่อนั่นไงมาเดี๋ยวครับผมฮิบาริเคียวยะนะครับเทพเมฆางผมไงล่ะโอ้โหหายากระดับ SSR ว่ะเฮ้ยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเฮ้ยทำไมมันมาง่ายขนาดนั้นน่ะหรือว่าช่วงนี้ GM จะปล่อยเลทนะน้องๆผมว่า GM ปล่อยเลทแน่เลยช่วงนี้โอ้โหเฮ้ยรอบแรกรอบ2คือแบบ SSR มาทั้ง2รอบเลยอ่ะดูดิโอ้โหฮิบาริหล่อหล่อเหมือนผมเป๊ะๆเลยนะตายสิคนอะไรมาครับผมไปต่อครับผมขอร้องล่ะมาอีกมาอีกมาอีก SSR มาอีกมาขนาดนี้แล้วต้องไปให้สุดต้องไปให้สุดได้เป็นไรโอ้เบลฟากอเสพเบลฟากอครับจริงๆเบลฟากอก็เก่งนะโอ้โหมาอีกแล้วเหรอ SSR มาอีกแล้วเหรออ๋ออันนี้ SR อันนี้ SR ธรรมดาอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นโอ้โหทำผมดุ้งเลยคือได้เศษว่ะเศษซาบาดะซึนะโยชิร่างอนาคตอนางอโอ้โหผมว่านะหรือเราจะเปลี่ยนเมนเปลี่ยนเมนมาเป็นเมนซาวดะแทนพระเอกของเรื่องนะท่านรุ่นที่10ไปต่อครับผมเราต้องดูตัวเลขข้างบนครับเขาบอกว่ายิ่งตัวเลขเยอะมันยิ่งได้ของดีไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ได้เยอะทุกรอบเลยนะแล้วเราก็ได้ของดีทุกรอบเลยนะมาดูครับว่ารอบนี้เราจะได้ตัวอะไรฮะมาครับผมคือแบบตอนที่เราได้ตัวแล้วเฮ้ยนี่มัน SR ตัวเดิมอะไรกันเนี่ยคือเราเพิ่งได้ไปทำไมเราได้อีกวะเนี่ยโหได้ซ้ำไม่คูลเลยเมฟากอจริงๆก็บอกว่าเก่งนะแต่ผมคิดว่าผมอยากมีตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวที่เราเอาไว้เล่นนอกเมตา มาครับเฮ้ยแต่รอบนี้ตัวเลขน้อยอ่ะตัวเลขน้อยเฮ้ยแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาบอกกันอ่ะถึงตัวเลขมันจะน้อยแต่มันอาจจะได้ของดีก็ได้นะมารอบนี้จะได้ตัวอะไรโอ้คุณแลมโบบาซูก้าทัศวัตไหมล่ะคือจริงๆอ่ะผมก็เห็นเขาใช้กันนะตัวเนี้ยมันก็เก่งอ่ะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอ่ะผมไม่ค่อยชอบคุณแลมโบแต่ผมไม่ได้จะดูหมิ่นนะเพียงแค่คนมันไม่ชอบอ่ะคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเข้าใจไหม nope. โอ้คุณแลมโบมาไปต่อครับผมเอาล่ะดูตัวเลขข้างบนครับตัวเลขข้างบนยังไงโอ้โหอันนี้น้อยจัดเลยว่ะตัวเลขน้อยจัดเลยว่ะเฮ้ยอันนี้อะไรครับโอ้ได้ยานะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเฮ้ยโอ้ SR ธรรมดา SR ธรรมดาครับผมได้เป็นอีจินอีมันชื่ออะไรนะอีจีฮิเดกัสฮิเดกัสผมจำไม่ได้ผมจำชื่อมันไม่ได้ผมไม่ค่อยจำตัวละครที่แบบไม่ค่อยเก่งได้ว่าไปเรื่อยโอ้มันถ้ามันมาตัวหนึ่งแล้วก็คงไม่มีอีกแล้วละมั้งผมว่านะมันน่าจะแบบมา10ครั้งอ่ะมันน่าจะมาแค่ครั้งเดียวนะผมว่ามาเอ้ยเอาอยู่อีก78ครั้งครับผมไปต่อครับเฮ้ยผมสุ่มผิดอันปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะผมสุ่มผิดอันปะเนี่ยกดข้ามไปเลยเฮ้ยนี่สวัสดาอีกแล้วเฮ้ยซาวดามาอีกแล้วผมต้องสุ่มมันล่างป่ะเมื่อกี้ผมไม่สุ่มมันบนเหรอเอาโถเอ้ยเอาโถเอ้ยไม่เป็นไรแต่เราถือว่าเราได้ซาวดาอยู่นะไม่ได้แย่นะผมว่าไม่ได้แย่นะสุ่มมันล่างครับผมสุ่มมันล่างครับข้ามไปเลยครับผมข้ามไปเลยโอ้ได้นี่อีกแล้วอ่ะไอ้ปลาระเบิดอ่ะได้มือระเบิดอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรไปต่อครับผมไม่มีอะไรหยุดผมอยู่แล้วกดข้ามไปเลยโอ้ได้เรียวเฮผมได้เรียวเฮว่ะผมไม่คูลเลยไม่คูลเลยไปละ
ฮ้ยซามาดามาอีกหน่อยโอ้ยเฮ้ยในซันซัตนะโอเคอยู่นะซันซัตผมก็แบบปั้นไว้อยู่นะไปต่อครับผมข้ามไปครับผมซามาดามาไหมโอ้โหได้โครมว่ะผมได้ Google Chrome อ่ะฮะน้องๆที่น่ารักทุกคนไปต่ออีก10ทีครับผมไปครับผมได้นักดาบหัวขาวมาครับผมสเปลมีสเปลบีโอ้ไม่โคเลยอีก8ครั้งครับเฮ้ยแต่จริงๆเพชรเราก็เยอะอยู่นะผมว่าเพชรเราสามารถซื้อเพิ่มได้อ่ะเนี่ยไปต่อดีครับผมไปต่อดีครับผมไปต่อครับผมอะไรวันนี้ได้โคมอีกแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มเกลือนะผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มเกลือแล้วนะไปต่อครับข้ามไปเลยครับผมโอ้โหเรียวเฮโอ้นกนางแอ่นพิรุณไงได้กล่องนกนางแอ่นมาโอ้เอโอ้เฮนิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้คนที่นิ่งคือคนที่ชนะซาวด้ามาอีกปะโอ้เรียวเฮไม่ใช่เรียวเฮดิไอปลาระเบิดผมเรียกมันว่าไอมือระเบิดแล้วกันเพราะว่ามันชอบปลาระเบิดนะไปต่อครับผมซาวด้าลูกพ่อมาอีกแล้วเฮ้ยได้นี่ว่ะได้ยามาโมโตะรัวๆเลยครับน้องๆเฮ้ยแต่ว่ามันมีการันตีข้างล่างอยู่ด้วยว่ะมันจะพอการันตีป่ะเนี่ยไม่น่าพอนะเพชรเรานะไปต่อเลยครับผมโอ้มาอีกแล้วมาอีกแล้วกูได้ปลาระเบิดรัวๆเลยไปต่อครับผมหยิบ10ทีครับผมมาข้ามไปเลยโอ้มาเยอะเกิน170เศษผมอยากจะอาร์คเรียวเฮ้ยแต่ว่าถ้าผมขาดอีก2อันน่ะผมก็จะได้ซาวดาอีกนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ได้แฟชั่นเฮ้ยโอ้มันรู้ด้วยไงว่าเราอยากได้แฟชั่นทิบาริดูดิโอ้มันล่อซื้อดูมันล่อซื้อยัง คือผมเติมนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะฮะรอบเนี้ยแต่ว่าแบบเราเติมแบบเกมที่เรารักไงเราก็เล่นขำๆของเราเฮ้ยนี่ไงเราได้มาอีกแล้วอ่ะได้มาอีก50เศษว่ะเฮ้ยแล้วเราได้ตั๋วเพิ่มอีกบาทเลยเนี่ยโอ้โหแสดงว่าผมก็จะได้อีกแล้วเนี่ยผมก็จะได้เศษของซาวดาเพิ่มอีกใช่ไหม yeah. เนี่ยรอบนี้ก็ต้องได้เศษของซาวดาเพิ่มอีกดิเฮ้ยตัวเลขข้างบนบั๊กแล้วอ่ะผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ตัวเลขซ้อนกันมั่วเลยเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าเราจะทำซาวดาซึนาโยชิของเราเป็น3ดาวนี่ไงมาว่ะท่านรุ่นที่10นะครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้โหอยาก PVP กับไอ้เบิ้มว่ะตอนนั้นมาเดี๋ยววะกดข้ามไปเลยครับผมกดข้ามไปเลย โอ้โหเราใส่ไปอีกรัวๆเฮ้ยตัวเลขข้างบนบั๊กอีกแล้วครับกดข้ามไปเลยละกันโอ้โหไอ้นี่มาเยอะพอๆกับไอ้ปลาระเบิดเลยนะฮะเนี่ยไอ้นี่มาเยอะพอๆกันเลยให้ตายเถอะไป10ครั้งสุดท้ายอะเอาค้างเลยเนี่ยตัวเลขมันบั๊กเลยดูดิตัวเลขมันซ้อนกันมั่วแล้วอาจจะเอ้ยโอ้ยเบลฟากอแต่เบลฟากอแล้วก็มีเม่นเสร็จเม่นเมคานะฮะว้าวเอาละมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องเดี๋ยวเรายังไม่รับดีกว่านะแล้วเราก็ไปอันนี้เลยครับผมเราก็จะไปอัพให้ท่านรุ่นที่10เลยครับอัพไปครับ3ดาวครับผมเข้มนะฮะ3ดาวแล้วจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้พลังอยู่ที่ 16,800 นะฮะพลังรวมหมดเท่าไหร่ละพลังรวมผมตอนนี้อยู่ที่ 43,000 นะโอเคฮิบาริของฉันนี่ไงฮิบาริของฉันยังไงล่ะโอ้โหเท่เกินเท่ว่ะเราเล่นอีก7วันเราก็จะได้เศษมาอีก50เศษนะฮะแล้วเราก็จะสามารถขึ้นเป็น2ดาวได้ถ้าผมจะปั้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่พังงาดเท่าไหร่นี่เอาไปโชว์ข้างหน้าปกเลยเท่มากนี่ผมเตรียมอุปกรณ์กล่องไว้ให้แล้วติดตั้งไปแล้วก็อัพดาวให้เม่นน้อยที่น่ารักด้วยเดี๋ยวก่อนนี่ลูกรักของผมนะนี่ตามชื่อผมเลยนะฮะเทพเมคาต้องคู่กับเม่นเมคานะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ย
ขอไปอัพอย่างอื่นก่อนนะขอไปอัพอย่างอื่นก่อนโอเคครับผมนี่ฮะอันนี้ก็เป็นที่ผมเล่นอยู่นะผมเล่นอยู่เดี๋ยวน้องๆจะบอกว่าโอ้พี่เจแบบชวนมาเล่นแล้วก็เทอีกแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ถามนะครับว่าเราเล่นเซิร์ฟไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเล่นกันอยู่เซิร์ฟวองโกเล่นั่นเองนะเซิร์ฟ1นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดมีคนพิมพ์ถามใต้คลิปเนี่ยยังไงก็ฝากน้องๆที่ดูถึงตอนนี้นะครับผมก็พิมพ์ช่วยตอบหน่อยแล้วกันนะครับพี่เจอยู่เซิร์ฟ1นั่นเองนะครับโอเคเท่ว่ะฮิบารินี่ผมเอาฮิบาริมายืนข้างหน้าละเฟียวฟ้าวหล่อเท่เหล่ท่อนะครับผมโอเคนี่เราเติมไปแค่ 3,000 นะเราเติมแค่นี้พอนะเกมนี้เติมแบบพอชื่นใจนะครับผมจะเติมอีกไหมก็เดี๋ยวดูก่อนว่าแบบน้องๆจะยังไงจะซัพพอร์ตพี่เจเยอะไหมสำหรับเกมนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นเศษตัวละครที่เรามีทั้งหมดนะฮะโอ้โหดูเศษไอ้สองคนนี้เด้บ้าบอโอ้ไหนๆก็มาไหนๆแล้วเราก็อัพเลยแล้วกันนะฮะอัพได้กี่ดาววะเนี่ยนี่อันนี้2ละ2ดาวแล้วก็ขึ้น3ไปเลยแล้วกันขึ้น3ดาวไปเลยแล้วกันเข้มๆครับผมคือไอ้นักดาบร่างที่แบบยังไม่ใช่ร่างอนาคตเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนแทงเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยมีสกิลเกาะมีสกิลนู่นสกิลนี่นะแล้วก็อัพให้เรียวเฮเรียวเฮก็อัพไปเลยละกัน3ดาวครับผม3ดาวไปแล้วโอเคมีตัวไหนให้อัพได้อีกไหมฮิบาริเหรอฮิบาริเดี๋ยวใส่แน่ไม่ต้องห่วงนี่เดี๋ยวอัพเลยอัพเลยละกันฮิบาริตัวละครโปรดของผมนะคือในกิลผมตอนนี้เนี่ยคือแต่ละคนจะแยกกันชัดเจนนะฮะว่าใครเป็นเทพสายไหนนะสำหรับผมเนี่ยก็จะเป็นเทพเมคาไงก็คือเราจะเน้นที่ฮิบารินะเราจะเล่นฮิบารีเป็นตัวหลักนะครับผมคือน้องๆอาจจะบอกว่าเอ้ยฮิบารีมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นพี่เล่นเบลฟิกอร์ดีกว่านะตัวเมตาอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมเนี่ยมันอยู่ที่ความชอบมากกว่านะในความรู้สึกผมอยู่ที่ความชอบแหละใครที่อยากเล่นแบบไหนก็ตามสไตล์คนนั้นเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกนะเกมมือถือนะเราเล่นแบบว่าตามความรู้สึกนะฮะเราชอบตัวไหนเราก็เล่นตัวนั้นอุ้ยนี่เราอัพได้4ดาวเลยว่ะเฮ้ยเข้มไปนะบางทีเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราก็สามารถขึ้น5ดาวได้ละสิสวัสดีเรา5ดาวไปแล้วครับผมก็มาดิจานก็มาดิชามโอ้โหเข้มสวัสดีเราขึ้น5ดาวไปแล้วครับผมมีจดหมายส่งมาเพียบเลยนะจดหมายถึงผู้ปกครองนะครับผมนี่ครับโอ้โหรับนู่นรับนี่นะเพียบไปเลยรับของข้างบนด้วยได้เพชรมาเพิ่มนะกิจกรรมโอเคอันนี้ไว้ก่อนนะครับผมมาสำหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากเล่นเกมนี้สามารถเล่นตามกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมลาทุกๆคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ